สวัสดีครับพบกันกับผมณัฐพัฒน์ทรงรัตนเศรษฐ์นะครับในวันพฤหัสบดีที่2มกราคม2562เอ้ย2563นะปีกุลนะครับวันนี้ก็เป็นบรรยากาศช่วงบ่ายๆนะวันนี้ประเด็นที่จะคุยกันในวันนี้นะครับนะต่อเนื่องเลยนะฮะประเด็นคือเผด็จการเริ่มต้นจากในบ้านและสถานศึกษางงงงนะเผด็จการเริ่มต้นจากในบ้านและในสถานศึกษาเริ่มจากใครนะคุณลองดูซิว่าในภายในครอบครัวของเราเนี่ยครับครอบครัวของคุณนะฮะว่าคุณเคยใช้การบังคับให้คนในครอบครัวเชื่ออย่างที่คุณบอกไหมคุณเคยให้โอกาสให้เขาชักถามสืบค้นหรือพิสูจน์ไหมในสิ่งที่คุณบอกเขาเชื่อให้เขาทำตามคุณเคยยอมรับการพิสูจน์ตรวจสอบของคนในครอบครัวไหมในกรณีที่คุณคิดหรือพูดหรือทำอะไรแล้วทั้งผิดและทั้งถูกโดยเฉพาะเรื่องที่ทำแล้วผิดเคยยอมรับการตรวจสอบการพิสูจน์หลักฐานของคนในครอบครัวไหมนะครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกว่าในครอบครัวของเราเนี่ยไม่เคยเลยมีบรรยากาศแบบประเภทว่ายอมรับฟังเหตุผลกันเลยในครอบครัวระหว่างพ่อกับแม่ระหว่างแม่กับลูกระหว่างพ่อกับลูกนะหรือระหว่างพี่น้องกันเองถ้าเราเริ่มต้นหล่อหลอมคนในครอบครัวของเราให้เป็นอะไรที่แบบว่าต้องทำตามที่คุณสั่งโดยไม่สามารถซักค้านไม่สามารถตรวจสอบไม่สามารถสอบถามนะว่าเหตุผลเป็นอย่างไรนะครับคือจะตรวจสอบไม่ได้พิสูจน์ก็ไม่ได้ต้องทำตามที่บอกอย่างเดียวนี่คือการเริ่มต้นบ่มเพาะความเป็นเผด็จการภายในครอบครัวแล้วนะครับอันนี้คราวนี้คุณมาดูว่าในสถานศึกษามีการบ่มเพาะความเป็นเผด็จการไหมเหมือนกันถ้าในสถานศึกษาใดผู้บริหารของสถานศึกษาเนี่ยไม่เคยเลยที่ต้องรับฟังความคิดเห็นของนักเรียนนักศึกษาไม่เคยเลยที่จะอธิบายหรือจะพิสูจน์หลักฐานข้อเท็จจริงความจริงให้กับนักเรียนหรือนักศึกษาได้รับรู้ความเป็นจริงถ้าสถานศึกษาได้คณาจารย์นะครับครูอาจารย์หรือผู้บริหารเนี่ยไม่เคยเลยที่จะมีการยอมรับเหตุผลในระหว่างผู้บริหารด้วยกันในระหว่างผู้บริหารกับครูอาจารย์ที่เป็นผู้สอนถ้าไม่เคยเลยที่จะมีการมาพิสูจน์หลักฐานมามีการตรวจสอบนะฮะไม่เคยเลยที่จะยอมให้มีการดีเบตนะฮะสืบสวนถกเถียงกันได้มีแต่ต้องยอมรับฟังผู้บริหารมีแต่ที่ต้องยอมรับฟังนะครับครูหรืออาจารย์อยู่ฝ่ายเดียวนะหรือเป็นบรรยากาศที่แบบว่าคณะกรรมการนักเรียนมีแต่สั่งมีแต่บงการอย่างเดียวไม่เคยให้มีนักเรียนหรือนักศึกษาได้มีส่วนร่วมนะครับในการแสดงความคิดเห็นหรือตรวจสอบพิสูจน์หลักฐานได้นะผมจะบอกว่าในสถานศึกษาเนี่ยถ้าเราจะใฝ่หาความเป็นประชาธิปไตยเนี่ยนะครับต้องเริ่มต้นจากการที่นอกจากมีคณะกรรมการนักเรียนหรือองค์การบริหารนักศึกษาเนี่ยนะฮะก็ต้องมีฝ่ายนิติบัญญัติด้วยนะครับต้องเป็นฝ่ายนิติบัญญัติแบบอิสระที่ไม่ใช่เป็นฝ่ายค้านอยู่อย่างเดียวหรือไม่ใช่เป็นฝ่ายที่เข้าข้างฝ่ายบริหารอย่างเดียวจริงๆต้องเป็นฝ่ายนิติบัญญัติแบบอิสระนะที่ให้คนหมู่มากได้แสดงความคิดเห็นได้ตรวจสอบผู้มีอำนาจในสถานศึกษาไ
นะครับคราวนี้มีฝ่ายนิติบัญญัติแล้วในศาลศึกษาต้องมีอะไรอีกถึงจะเรียกว่าประชาธิปไตยก็จะมีฝ่ายตุลาการในโรงเรียนใดในมหาวิทยาลัยใดคุณลองศึกษาดูฮะลองตรวจสอบดูว่าสถานศึกษาของคุณเนี่ยมีไหมกิจกรรมของนักเรียนนักศึกษาที่เป็นฝ่ายตุลาการที่สามารถตัดสินความผิดในกลุ่มกิจกรรมของนักเรียนนักศึกษากันเองได้หรือมีไหมเจ้าหน้าที่ครูอาจารย์ที่เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายที่ทำหน้าที่แบบตุลาการภายในสถานศึกษาที่ไม่ใช่บุคคลที่มาจากฝ่ายบริหารของสถานศึกษาถ้าเราไม่มีองค์กรที่เป็นอิสระที่เรียกว่าองค์กรฝ่ายตุลาการภายในสถานศึกษาทั้งระดับประถมมัธยมนะฮะอาชีวะและอุดมศึกษาถ้าสถานศึกษาได้มีแต่ฝ่ายบริหารอย่างเดียวนะครับลองพิจารณาดูซิว่านั่นคือการสร้างระบอบเผด็จการภายในสถานศึกษาใช่หรือไม่นะใช่หรือไม่นะครับที่ว่ามันเกิดแล้วครับระบอบเผด็จการภายในสถานศึกษานะก็วันนี้ผมณัฐพัฒน์ทรงรัตเศษก็ขอนำเสนอแนวความคิดนะครับเนี่ยในแง่มุมหนึ่งนะฮะให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้ไปตอบพิจารณานะครับนะก็ขอนำเสนอไว้แค่นี้สวัสดีครับ